ไปบนเวทีนะครับเป็นของ Import มาจากอเมริกาครับแดเนียลสิทธิ์มนชัยน้ำเงินก็คืออินทีทองสิทธิ์ดาบหวานครับชัยนาทหานวิเศษครับกรรมการผู้ชี้ขาดน้องโบ๊ทพูดถึงพี่หมูภูเก็ตเปิดหัวด้วยคู่ดูเดือดประจำเดือนของลุมพินีเลยนะน้องโบ๊ทครับคู่ดูเดือดนะครับไอ้เพชรแวววาวกับเพชรภาอ๋อคู่ดูเดือดอ่ะเที่ยวที่แล้วผมจัดอันดับได้รางวัลได้รางวัลไงได้รางวัลดูเดือดประจำเดือนครับมาไม่ต้องห่วงครับโปรโมเตอร์หมูภูเก็ตนี่นำมาเปิดหัวนี่ที่เด็ดทุกครั้งครับพี่นกเป็นคู่ดูเดือดประจำเดือนนะครับเอาครับดูครับชาวต่างชาติในรูปแบบมวยไทยตัวใหญ่ๆเขาไม่สนครับ5-4-3-2เป็นอย่างไรฝึกมายังไงใส่อย่างนั้นนะครับทีมงานของสิทธิ์มนชัยด้วยโอ้โหเอาละครับน้ำเงินนี่เคยโชว์ให้เราเห็นมาแล้วนะครับเป็นมวยซ้ายฝากเข้าแม็กมวยไทยได้ไหมพี่ได้ไม่มีปัญหาหน้าตาดีด้วยนะหล่อด้วยนะไปเลยไปเลยแต่ต้องแกร่งจริงนะต้องของจริงนะของจริงของจริงของจริงอ้าวหัวปูดมาแล้วแดนนี่อ้าวได้เลือดแล้วครับพี่นกเฉาะเดียวโอ้โหเฉาะเดียวครับเป็นหนวกจระเข้จมูกจระเข้โอ้ยแทงซ้ายโอ้ยแตกด้วยบวมด้วยต้องดูหัวใจนักชกจากสหรัฐอเมริกาแล้วครับปกติถ้าเป็นนักชกไทยนี่เรื่องแค่นี้ถือว่าจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บเหมือนโตโยต้าวีโก้เลยทีเดียวประหยัดน้ำมันจิ๊บจิ๊บแต่ดูหน้าฝากนะไม่จิ๊บอะไรทุกคนดูโอ้โหบวมขึ้นมาทันตาเห็นครับโอ้โหแตกมันอะแตกด้วยดิตรงขอบเบ้าตานั้นแตกนะครับหน้าฝากนั้นปูดโหนกขึ้นมาโอ้โหจะไหวไหวแล้วครับผมว่าหมอสนามดูก่อนครับไล่เข้ามุมกลางก่อนนะครับให้แพทย์สนามดูบาดแผลนิดนึงครับโอ้โหไหวหรือเปล่าครับสถานการณ์ไม่ไหวครับโบกมือลาเลยครับแค่ยกแรกครับยกหนึ่งพี่นกฮะใส่ครั้งละยกโอ้ก็มวยคู่ที่7ก็มวยฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ก็เจ้าอินทรีทองสิทธิ์ดาบหวานครับชนะน็อกแดนนี่สิทธิ์มนชัยในยกที่1ครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาชมมวยในคู่ต่อไปครับ